อ่าพรุ่งนี้ไปตะคุณถึงแม้ว่านะคะลงท้ายโซให้แปลถึงแม้ว่าหลังกับหน้าความหมายแยง้งทุกแห่งหนนะอ่าพวกนี้นะคะจดค่ะแรงๆค่ะนี่ออกก็สอบบ่อยค่ะอ่า mm. หนึ่งตัวออโดออโดออโด,อ,โดอะไรดีคะเ mm. ขากินมากเขาผู้ชาย ี mm, <laughs> ปัญหาของเด็กไทยจะเป็นอย่างนี้ก็คืออะไรคะไม่ค่อยเคยเขียนประโยคเองใช่ไหมลกูกอ้อโ h ฮ e อีตอ้า h ีประธานเอกพจน์เพิ่มเติมอะไรลูกเร็วเติมหน่อยเฮ้ยตื่นยัง <c oughs> ตื่นแล้ว <c oughs> <c oughs> ประธานเอกพจน์เพิ่มเติมอะไรเอสออย่าอย่าใช้คำว่าเอสปาเราต้องบอกว่าเอสค่ะ เออประมาณนี้อ่า uh, ประมาณนี้นะคะ although he is um, a lot น nah. ะ he is not fat เ uh. นี่ค่ะนี่คือประโยคออเดนะคะแปลว่าเขาจะกินมากหนูจำนะคะตรงนี้พี่ให้เป็นทิปสุดท้ายก่อนที่พี่จะจบไลฟ์นะลกูกคืออะไรรู้ไหมเวลาหนูใช้ออโดขึ้นมาค่ะ สมมติเรามีคำว่าถึงแม้ว่าแล้วคนไทยจะพูดว่าถึงแม้ว่าเขากินมากคนไทยจะพูดว่าแต่ใช่ป่ะคนไทยจะมีคำว่าแต่ใช่ป่ะแต่หนูจำเวลาหนูเขียนภาษาอังกฤษถ้าหนูมีคำขัดแย้งไปแล้วเพื่อคำว่า o r d e แล้วนะคะหนูไม่ต้องใส่คำว่า but มาอีกแล้วจำเลยนะคะตรงนี้เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยมากคือเห็น o r d e แล้วห้ามใช้ but อีกนะคะนี่คือสิ่งที่มันจะตรงข้ามกับภาษาไทยโอเคไหมคะ นะคะเห็นออโ d o แล้วห้ามใช้บัตรเข้ามาอีกนี่คือประโยคที่ว่าด้วยความขัดแย้งนะคะสรุปนะคะวันนี้ก่อนที่พี่จะจบไลฟ์นะลูกอ่ะก็คือว่าวันนี้เนื้อความนะคะสประโยคถ้ามันมีความขัดแย้งกันหนูควรจะเชื่อมมันนะคะแต่ซึ่งในภาษาอังกฤษอ่ะมันจะมีคําหลายคำมาออกคำว่าแต่มันก็จะมีคําว่าอะไร But howeverneverthelessnonethelessyet nonetheless, แล้วก็ still นะคะ แล้วก็นอกจากนั้นจะมีตระกูลที่ว่าด้วยคำว่าถึงแม้ว่านั่นก็คือลงท้ายด้วยโ o นะคะก็คือ although though แล้วก็ e v e n though นะคะทั้งหมดจะแปลว่าถึงแม้ว่าและจำไว้เลยเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ถึงแม้ว่าเนาะคำพวกนี้นะคะมันจะบวกได้ประโยคเนาะแล้วเวลาใส่ประโยคมาแล้วห้ามใช้คำว่าบัตลงไปอีกนี่คือบทเรียนสำคัญที่หนูควรจะรู้ในการเชื่อมที่ว่าด้วยความขัดแยง้งอ่ะพี่จบแล้วเดี๋ยวพี่จะอันมิวทุกคนให้ทุกคนได้บอกลาเพื่อนๆทางบ้าน